ทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหารจำนวนนับสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับครูก็มีทักษะการคิดคำนวณขั้นพื้นฐานนะครับที่จะมาฝึกกับเด็กๆอีกนะครับเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องการหารจำนวนนับนะครับเอาละเด็กๆลองดูสิครับว่าโจทย์การหารจำนวนนับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจำนวนจะเยอะสักหน่อยนะครับ 71,824 หารด้วย350เราจะหาคำตอบได้ยังไงครับเด็กๆจำได้ไหมครับเราจะทำไงครับเราก็ต้องนำจำนวนนี้มาตั้งหารนะครับการนำจำนวนมาตั้งหารเนี่ยนะครับตัวหารคือ350นะครับเด็กๆต้องเอาไว้ข้างหน้าเครื่องหมายหารอย่างนี้นะครับและตัวตั้งคือ 71,824เราก็ใส่ไว้ในเครื่องหมายหารทีนี้เราจะหารกันอย่างไรครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราจะเริ่มจากการนํา350เนี่ยนะครับไปหาร7ในหลักหมื่นนํา350ไปหาร7ในหลักหมื่นเราจะได้เป็น 00,000 ครับแล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ 70,000 ดังนั้นเราจึงต้องใส่0ในหลักหมื่นนะครับต่อไปเราจะต้องกระจายครับกระจาย 70,000ไปรวมกับ 1,000 เราก็จะได้ 71,000 ไม่ได้ 71,000 เราก็นํา350เนี่ยแหละครับไปหาร 71,000 ก็จะได้ 0,000 ก็จะเหลืออยู่ 71,000 เราก็ใส่ 0 ในหลักพันครับจากนั้นต้องทำยังไงครับเราก็กระจายสิครับกระจาย 71,000 ไปรวมกับ800เราก็จะได้เป็น71,800เมื่อได้71,800จะทำไงต่อครับเราก็นำ350ไปหาร71,800ได้เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมครับเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้ยังไงครับเราก็จะใช้การคูณครับเราก็จะนำ350เนี่ยไปลองหาจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะครับมาลองคูณดูสิครับว่ามันใกล้เคียงหรือใกล้ที่สุดที่จะใกล้กับ7800ได้เท่าไหร่ครับเราก็ลองนํา350เนี่ยคูณด้วย2ดูซิได้เท่าไหร่คูณทีละหลักเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราคูณรวดเดียวเลยได้700นะครับเพราะเราฝึกทักษะการคูณมาแล้วตอนนี้นะครับได้700ถ้าเราจะคูณด้วย3นะครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่า2เนี่ยมันใกล้700มากแล้วนะครับถ้าคูณด้วย3มันก็ต้องเกินไปอีกมากมายเลยทีเดียวเพราะนั้นเราไม่ต้องคูณแล้วนะครับดังนั้นเราจะใส่ผลหารนะครับเราก็นำ2นะครับไปใส่ให้ตรงกับหลักร้อยนะครับของตัวตั้งและนำ700ไปลบออกจาก71,800นะครับเพราะนั้นก็ต้องตั้งให้ตรงหลักด้วยนะครับจากนั้นหาผลลบครับทีละหลักเลยนะครับ8ลบด้วย0ได้เท่าไหร่ครับได้8 1ลบด้วย0ก็จะได้1ดังนั้นตรงนี้นะครับที่เหลืออยู่ก็คือ1800นะครับเมื่อเหลืออยู่1800ดังนั้นเราจึงต้องกระจาย1800ไปรวมกับ210เราก็จะได้เป็น18210เราก็นำ350นะครับไปหาร18210ก็จะได้010ดังนั้นเราจึงใส่0ที่หลัก10ก็จะเหลือเป็น18210เราก็ต้องเอาไปรวมกับหลักหน่วยอีกซึ่งหลักหน่วยมี4หน่วยนะครับ18210รวมกับ4หน่วยเมื่อรวมกันแล้วนะครับก็จะได้เป็น1824เราก็จะนำ350ไปหาร1824จะได้เท่าไหร่ครับเด็กๆลองคิดดูสิครับเราก็ใช้วิธีการคูณนะครับเราก็นำ350คูณด้วยอะไรดีครับจึงจะได้ค่าใกล้เคียงกับ1824มากที่สุดลองดูนะครับลองคูณด้วย5นะครับ5นะครับไปคูณ350คูณทีละหลักก็ได้นะครับ5คูณ0ได้0นะครับต่อไป5คูณ5นะครับจะได้25ใช่ไหมครับเราก็ใส่5แล้วก็ทด2ต่อไป5คูณ3ได้15แล้วบวกทดอีก2เป็นเท่าไหร่ครับได้1750ถ้าเราคูณด้วย6ล่ะคูณด้วย6มันเกินเห็นไหมครับเก
กิน 1,824 ดังนั้นเราจึงใช้แค่5เท่านั้นเราจะใส่ผลหารยังไงครับนำ5ไปใส่ที่หลักหน่วยของตัวตั้งเห็นไหมครับและนำ 1,750 ไปเขียนตรงไหนครับก็ไปเขียนให้ตรงกับ 1,824 โดยให้หลักของแต่ละหลักตรงกันจากนั้นเราก็หาผลลบนะครับโดยลบทีละหลักนะครับ4ลบด้วย0ก็จะได้4 2ลบด้วย5ลบไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องกระจาย8ในหลัก100มา100มารวมกับ2ในหลัก10ก็จะเป็น12 10นะครับเราก็นำ12นะครับลบด้วย5ได้เท่าไหร่ครับ12ลบด้วย5ก็ได้7 8ในหลัก100เหลือ7นะครับ7ลบด้วย7ก็จะได้0ดังนั้นการลบก็สิ้นสุดลงนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ205เศษ74ครับเด็กๆครับการหารนะครับก็เป็นทักษะการคิดคำนวณขั้นพื้นฐานที่เด็กๆจะต้องฝึกให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการหารนะครับแล้วจะได้หาคำตอบหรือหาผลหารเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเราไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็คือว่าเรานำไปใช้ในการแบ่งสิ่งของไงครับที่มีจำนวนมากๆให้เป็นกองละเท่าๆกันหรือเป็นส่วนละเท่าๆกันนั่นเองครับ